การจ่ายเงินเดือนขราชการสองครั้งต่อเดือนเนี่ยนะคะบอกว่าการจะจ่ายเงินเดือนสครั้งต่อเดือนเป็นราย2สัปดาห์นะคะแทนรายเดือนหากพิจารณาในเชิงคณิตศาสตร์ดูเหมือนจะไม่มีปัญหานะครับ สมมติว่าเนะฮะเริ่มมาตรการนี้ในวันที่หนึ่งมกราคมปีหน้า6 7นะคะวันที่31ธันวาคม -66 ก็ยังรับเงินเดือนเหมือนเดิมอยู่นะะเต็มเดือนอยู่ถ้าต้องการจ่ายนี้ในงวดวันที่1กุมภาไม่น่าจะมีปัญหาวันที่15ากุมภาเงินเดือนก็เข้าอีกครึ่งหนึ่งก็สะสมเอาไว้เพล้ยเพลเนี่ยสามารถเอาไปลงทุนในตราสารนี้ความเสี่ยงต่ําเพื่อจะออกดอกออกผลได้ด้วยซ้ําแม้จะไม่มากนักก็ตาม พอวันที่28คุณผู้ชมเงินเดือนเข้าอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็นํามาสมทบกันก็น่าจะจ่ายหนี้ในงวดวันที่1มีนาคมได้ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาครับมีงานวิจัยด้วยซ้ําไปว่าการออกเงินเดือนบ่อยขึ้นเนี่ยช่วยให้ลดการเป็นหนี้บัตรเครดิตลงช่วยรัดเข็มขัดในการใช้จ่าย แต่ต้องแรกมาด้วยความกังวลใจในการจ่ายเงินแต่บางงานวิจัยก็ระบุบ,บอกว่าการจ่ายเงินเดือนที่มันถี่ขึ้นเนี่ยนะคะจะทําให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงเนี่ยลดลงและทําให้การใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาและเหมือนจะเป็นประโยชน์ได้ซ้ําแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยนะคุณวิโรธบอกว่า มันคือการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนเป็นสองครั้งต่อเดือนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการใช้เงินของราชการและอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยซ้าซึ่งพออยู่ดีๆเนี่ยก็มีการมีข้อสั่งการว่าจะเปลี่ยนโดยที่ยังไม่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนไม่มีการตรวจสอบความต้องการของข้าราชการและไม่มีการซักซ้อมทำความเข้าใจกันให้สิ้นข้อสงสัยเสียก่อน ข้าราชการจำนวนไม่น้อยจึงเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้น 1. น,นะคะข้าราชการที่เป็นหนี้นะคะสากลเนี่ยการหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้ทางสากลพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นหักสองงวดต่อเดือนตามงวดการจ่ายเงินเดือนหรือเปล่าซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลทําให้การคํานวณดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วหนี้สากลนะ,ะหรือว่าข้างงวดใดๆที่หักชําระจากเงินเดือน หากยังคงหักแบบงวดเดียวตอนปลายเดือนเงินเดือนครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็อาจจะไม่พอหักและสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับการวางแผนการใช้จ่ายเงินเดือนครึ่งแรกที่ได้รับมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเหลือไม่พอเอานี้มันเหมือนเบี้ยหัวแตกนะฮะที่อาจจะเอามาสมทบเพื่อชำระนี้ตอนสิ้นเดือนได้ประเด็นต่อมาคุณวีโรดบอกว่าเรื่องนี้ผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องมีการมาไตรตรองดูว่า ผลที่ได้จากการจ่ายเงินเดือนสองครั้งต่อเดือนนั้นคุ้มค่ากับภาระด้านธุรการและน้างานด้านเพลโลที่เพิ่มเป็น2เท่าหรือไม่โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเดือนเนี่ยนะเข้าบัญชีธนาคารของข้าราชการก็น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าด้วยเช่นกันประเด็นนี้ผมค่อนข้างกังวลเพราะเป็นภาระด้านงบประมาณที่มันเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่ายผมอยากให้นายกลองสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการให้มันรอบคอบก่อนจะดีกว่าไหมครับและถ้ารัฐบาลอยากจะช่วยเหลือข้าราชการที่มันตรงจุดผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยควรนำอาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเกินเดือนเงินบำเด็จบำนานข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสากลมาเป็นแนวทางในการออกระเบียบใหม่เพื่อบังคับใช้กับข้าราชการทุกคนรวมทั้งตำรวจแล้วก็ทหาร เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้สาการหรือว่านี่เงินกู้สวัสดิการต้องเหลือเป็นเงินเดือนเพื่อให้ข้าราชการเนี่ยใช้ในการดํารงชีวิตไม่น้อยกว่า30เปอร์เซเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีข้าราชการจํานวนมากถูกหักเงินเดือนจนเงินเดือนเนี่ยเหลือน้อยมากจนน่าตกใจลองสอบถามข้าราชการดูได้ครับโดยเฉพาะข้าราชการครูตำรวจและทหารว่าแต่ละเดือนเนี่ยถูกหักเงินเดือนไปใช้หนี้สาการเท่าไหร่ แล้วก็เหลือเงินเนี่ยเอาไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่ท่านนายกจะทราบว่าปัญหาเนี่ยมันหนักหนาสาหัสจริงๆและถ้าแก้ได้ผมเชื่อว่าข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยก็น่าจะชื่นใจมาก